การเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในครั้งนี้รัฐธรรมนูญปี2560กำหนดให้มีการเลือกตั้งแบบใหม่ใช้ระบบที่เรียกว่าระบบจัดสรรปันส่วนผสมมีการเปลี่ยนแปลงกติกาไปจากเดิมแต่ยังมีส.ส. 2ระบบคือแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อแต่จะใช้บัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียวในการเลือกทั้งคนเลือกทั้งพรรคซึ่งมีผลต่อการได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีตามบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองด้วยนอกจากนี้ยังกำหนดให้หมายเลขของผู้สมัครส.ส.แต่ละพรรคในแต่ละเขตจะแตกต่างกันซึ่งต่างจากเดิมที่พรรคเดียวเบอร์เดียวทั่วประเทศสำหรับขั้นตอนการลงคะแนนหากตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วเมื่อเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งจะต้องยื่นบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งก่อนรับบัตรเลือกตั้งและเข้าคูหาซึ่งการลงคะแนนจะต้องกากบาทในช่องลงคะแนนเท่านั้นเมื่อลงคะแนนเสร็จแล้วให้พับบัตรเลือกตั้งตามเครื่องหมายแล้วนำไปหย่อนลงหีบบัตรเลือกตั้งซึ่งสามารถออกไปใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง17 นาฬิกาอันดับแรกเลยครับที่ต้องดูคือประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตนี่แหละครับที่เนื่องจากว่าการเลือกตั้งครั้งนี้350 เขตเนี่ยก็จะในกรุงเทพมหานครเนี่ย30 เขตเนี่ยก็คือหมายเลขก็จะไม่เหมือนกันทั้ง30 เขตเพราะนั้นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยนอกจากจะมีเอกสารที่แจ้งเจ้าบ้านว่ามีใครที่บ้างที่มีสิทธิ์ที่แจ้งไปตามครัวเรือนแล้วเนี่ยที่หน้าหน่วยเลือกตั้งก็มีอันนี้ด้วยครับรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตนะครับหน่วยเลือกตั้งอยู่ที่ไหนนะครับที่ใดก็ตามเขตใดก็ตามก็จะมีรูปแบบนี้ลักษณะนี้จะมาดูได้นะครับว่าใครบ้างนะครับเรื่องเป็นผู้สมัครในเขตเลือกตั้งนั้นนะครับก็มาดูอ๋อจะมีหมายเลขผู้สมัครอะไรต่างๆก็อยู่ตรงนี้หมดนะครับอันที่2ก็คือบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่ส่งมานะครับก็มีใครบ้างที่เป็นแบบบัญชีรายชื่อครับอันที่3ก็ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งอันนี้ประกาศในราชกิจจาไปแล้วนะครับในการเลือกตั้งแบบใหม่นี้เราทุกคนต้องศึกษาข้อมูลให้รอบคอบว่าผู้สมัครในเขตของตนเองนั้นมีเบอร์อะไรกันบ้างหรือสามารถตรวจสอบอีกครั้งที่ป้ายปิดประกาศหน้าหน่วยเลือกตั้งซึ่งจะแสดงหมายเลขผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อรวมถึงรายชื่อนายกรัฐมนตรีที่แต่ละพรรคการเมืองเสนอเพื่อให้การใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ได้คนดีที่ตรงใจเข้ามาบริหารประเทศ